วัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมนะฮะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้กับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลครับผมนะฮะเอาละครับผมนะมาดูเรื่องเด่นเรื่องร้อนหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่เก่งทนองอาจด้วยวิถีแล้วก็มีสมองอันเฉียบแหลมนะฮะล่าสุดก็นะฮะเห็นดีเห็นงามให้ต่างชาตินั้นมาซื้อที่ดินนะฮะอยากได้1ไร่เอาเงิน1ล้านบาทเออ40ล้านบาทนั้นมาวางนะครบ3ปีเอาเงินของคุณไปคืนแล้วเอาที่ดินไปด้วยสิ่งนี้คือการขายชาติชัดๆแต่ว่าสลิมและแลมโบอีสานบอกว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจผมอยากจะบอกว่าเลือกคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจได้แล้วครับ8ปียังทำไม่ได้ภายใน3ปีทำไม่ได้แน่นอนและภายใน3ปีจะเอาเงินไหนไปคืนเขาครับไอ้เงินที่เอามาวางเนี่ยก็คงจะผ่านแดกกันหมดแล้วนะฮะแล้วไม่มีเงินไปคืนเขาที่ดินก็เสียเป็นหนี้ไปด้วยวันนี้ไปฟังคุณลุงคุณป้าออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงอ้าวสวัสดีป้าชูวิทย์ป้าออกมาพูดแบบนี้นะเป็นบุญของประเทศเลยนะนี่เรื่องจริงนะเป็นบุญของคนทุกๆคนนะคะโอ้ยหนูก็ชอบป้าชูมากเลยตอนเนี้ยนะเออชอบมากคนไทยเราต้องมีสิทธิ์มีเสียงแบบนี้สิคะช่วยเหลือกันอะไรไม่ดีก็ออกมาพูดไม่ใช่ออกมาปกป้องอืมไม่ได้ว่าใครนะตัวเล็กตัวน้อยขนาดเนี้ยกูไม่กล้าว่าใครดอกแต่กูก็ไม่ชอบเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะขอบคุณนะคะที่ว่าไม่ให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินแบบประเทศไทยขณะเขายังไม่ซื้อที่ดินกันยังขนาดนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าพูดตามข่าวนะคะฉันขายของอยู่โรงเกลือเอาแค่นั้นแหละตอนนี้นะคะร้านฉันทุกร้านนะฉันจะให้ขายของที่นำเข้าจาก US เท่านั้นแหละคุณภาพดีถึงจะเก่าจะนี่จะคุณภาพดีของเก่ายิ่งเก่ายิ่งดีนะคะของ US นี่ไม่มีเลื่อนแบบอะค่ะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นป๋าชูพูดมานะถูกหมดเลยอะคิดว่าถูกอะเพราะเราเป็นแม่ค้าเราก็พอจะรู้นะคะบ้านเราช่วยกันนะคะออกมาตายไปเอาไปไม่ได้สักคนลูกหลานเราตอนนี้ติดยากันเยอะมากติดยากันเยอะจริงๆนะออกมาช่วยกันพูดคนละนิดละหน่อยให้มันละอายใจกันไปคนไทยมึงต้องรักกันคนไทยมึงต้องสอดส่องดูแลบ้านกูใครนำอะไรเข้ามาวะใครอะไรมายังไงวะไม่ใช่มึงแกเอามาเข้าพุงมึงจนโตกันหมดเนี่ยมึงทำกันอย่างนี้ทำไมมึงตายไปมึงก็ไปไม่ได้มึงทำไมเออไอ้ที่ป๋าชูโทรมากูไม่อยากมีแสงมีเสียงหรอกนะแต่กูอ่ะป๋าชูพูดมาน่ะกูเห็นด้วยเลยเออกูเห็นด้วยอ่ะเห็นด้วยเพราะกูก็ชีวิตอีกก็ยังไม่ยาวไกลหรอกก็50กว่าละอะไรที่มันดีช่วยสังคมได้หรืออะไรที่มันดีพอที่จะออกมาแบ่งปันกันให้รู้ให้คนไทยละอายกันมั่งคนใช้ชั่วๆบางคนน่ะที่มึงทำอะไรชั่วๆกับแผ่นดินนี้บ้านนี้เมืองนี้นะมึงอายมั่งนะเออแต่กูเจอป๋าชูนะกูจะเลี้ยงกาแฟอยู่นี่ป๋าชูมาหาหนูที่โรงเกลือด้วยหนูจะเลี้ยงกาแฟอยู่นี่เออชอบจริงๆชอบป๋าชูเนี่ยจะมีบุญวาสนาได้เจอป๋าชูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมีเลี้ยงแกบอกมีเลี้ยงแกบอกหนูมีเรื่องแกคุยกับป๋าชูนะเนี่ยมีเรื่องบอกเยอะเลยเพื่อที่จะให้ประเทศเราก้าวขึ้นไปให้มันประเทศเรานะคะพ่อหลวงรอก้าวของเรานี่นะคะท่านบอกท่านบุกท่านฝันไหมเนี่ยนะนำมาใช้ได้เลยแต่ตอนนี้นะคะคนไทยเราอะเลี้ยงลูกก็ยังผิดประเภทนะผิดประเภทยังไงเอาใจลูกเกินไปนะคะเห็นคนเด็กๆตอนนี้มีแต่ติดยาส่วนมากแล้วก็ทำงานไม่เป็นงานเล่นแต่เกมกันนะคะโอ้ยหลายเรื่องในเรื่องอยากเจอป้าชูนะป้าชูสู้ๆมันชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆนะนอกจากกฎหมายขายชาติแล้วเนี่ยยังกฎหมายเอื้อสุดท้ายผับชาวจีนผับศูนย์เหรียญที่ถูกจับนะครับบริจาคเงินอันนี้ข่าวนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเฉลยออกมาแล้วว่ายอมรับมาตรงๆว่าผับจีนผับนี้นะครับเจ้าของผับที่เปลี่ยนชื่อเป็นคนไทยบริจาคเงินให้พลังประชารัฐ3ล้านบาทพี่น้องฉิบหายไหมครับอย่างนี้เป็นไงนี่เรื่องมันแดงและเรื่องมันใหญ่นะลองคิดดูถ้าเรื่องไม่แดงเนี่ยมันจะยาวอีกขนาดไหนมันจะยาวอีกขนาดไหนเพราะฉะนั้นพอเรื่องแดงออกมาปุ๊บอะไรมันโผล่มาเนี่ยคุณยังจะสนับสนุนอีกเหรอไอ้สลิ่มคุณยังสนับสนุนรัฐบาลแบบนี้อีกเหรอคุณยังสนับสนุนพรรคแบบนี้อีกเหรอกฎหมายขายชาติเนี่ยลงทุน40ล้านบาท
ได้ซื้อที่1ไร่สมมุติผมเป็นนายทุนชาวฝรั่งเศสมีตังค์400ล้านเท่ากับว่าซื้อได้10ไร่ผมก็เอาญาติเขาว่ามาซื้อคนละไร่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 เป็นนอมินีให้เป็นไงได้10ไร่แล้วก็ล้อมรู้ว่าอย่างดีไม่ให้ใครออกไม่ให้ใครเข้าเป็นไงอ้าวอีกทุนนึงสักมีสัก 4,000 ล้าน 4,000 ล้านนี่จิ๊บๆสำหรับนายทุนไอ้เบื้กไอ้พวกสลิมหน้างู้ 4,000 ล้านเนี่ยซื้อได้100ไร่100ไร่แล้วเขาก็ล้อมรู้ว่า100ไร่เป็นไงอาณาจักรเขาถ้า 40,000 ล้านซื้อได้ 1,000 ไร่บางคนบอกว่ามี4ประเภทที่จะเข้ามาได้อย่างนี้ไม่ถือว่าขายชาติเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านทักษิณบอกว่าถ้าทักษิณทำมาขายชาติแต่ถ้าประยุทธ์ทำน่ะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มีไอ้โทรทัศน์อยู่ช่องหนึ่งนะไอ้ TikTok อยู่ช่องนะมันก็ยังพูดว่าไม่ได้ขายชาติดูมันอวยกันไอ้พวกอันเนี้ยกับเนื้อกับตัวไม่เป็นเขาเรียกไอ้บัวใต้น้ำบัวสี่เหล่าเป็นบัวที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าคนเรามันมีเป็นบัวสี่เหล่าบัวบางเหล่าไม่สามารถที่จะไปสั่งไปสอนไปส่งไปเสริมไปชี้ไปแนะไปนำไปขยำไปขยี้ไปบี้ไปคำนอกจากกระทืบไอ้บัวแบบเนี้ย สำลักสลิมไอ้สลิมหน้าโง่มึงดูด้วย นะพี่นาตัวเองกลับตัวกลับใจยังไม่ทันไปสนับสนุนพรรคดีๆไปสนับสนุนก้าวไกลไปสนับสนุนเสรีร่วมไทยหรือไปสนับสนุนเพื่อไทยของนุ่นเพราะฉะนั้นสลิมมึงกลับตัวกลับใจซะ40ล้านเนี่ยได้1ไร่ไอ้ฮาเงิน 40,000 ล้านสำหรับชาวต่างชาติมันจิ๊บๆไอ้พวกจนๆก็หลังชมแล้วครับผมนะขอบคุณทุกคลิปครับผมนะของคุณลุงป้าด้วยครับสิ่งนี้ออกมาพูดออกมาเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไทยดีแล้วครับนะเราต้องออกมาพูดฮะสิ่งไหนดีก็ว่าดีสิ่งไหนไม่ดีเราก็บอกว่าไม่ดีครับพี่น้องครับนะตอนนี้ชาวจีนเองครับชาวจีนมาสร้างอาณาจักรมาสร้างอิทธิพลในประเทศไทยเลยนะครับอย่างที่เห็นข่าวกับชูวิทย์และสันทนะสันทนะเป็นคนถือหางให้กับกลุ่มชาวจีนเหล่านี้นะฮะดังนั้นเป็นกำลังใจกับชูวิทย์ประเทศจีนนะครับคนจีนเนี่ยนะกฎหมายยังไม่เคาะเลยครับมันซื้อว่าซื้อที่ดินของประเทศไทยเนี่ยภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยผมบอกให้เยอะแยะมากราชบุรีเนี่ยเป็นไงครับ 11,000 กว่าไร่ตอนนี้มาสร้างอาณาจักรในกทมเนี่ยเป็นหมู่บ้านเลยนี่คุณดูเอาแล้วกันครับต่อไปจะลำบากขนาดไหนครับชาวจีนมันไม่สนใจการมันคือมาเฟียเล็กๆมันไม่สนใจพฤติกรรมก็เรียกวัฒนธรรมของประเทศไทยมันไม่สนใจมันรู้ว่าเงินมันฟาดคนไทยได้แค่นั้นเองนะดังนั้นเราต้องช่วยกันออกมาพูดครับผมนะฮะผมจะบอกว่าพูดง่ายๆฮะคิดง่ายๆฮะสลิมฮะถ้าขายได้1ล้านไร่นะฮะเงินเขาเอามาวาง 40.40 ล้านล้านหนี้เก่าอีก 10.10 ล้านล้านครบ3ปีไม่มีเงินไปคืนเขาเป็นหนี้เพิ่มถึง 50.50 ล้านล้าน3ปีนะครับที่ดินโดนยึดไปเลยฮะ1ล้านไร่เอ้าเงินไปไหนแล้วครับเงินก็ไอ้คณะรัฐมนตรีมันเอาไปผ่านกันหมดแล้วอะนะฮะสลิมคุณออกมาเยี่ยวเยี่ยวกันคุณได้ใช้กันหรือเปล่าไม่ได้ใช้นะครับคณะรัฐมนตรีไม่รู้ตัวไหนแล้วมันเอาไปหมดแล้วเอาไปผ่านหมดแล้วมันจะเอาเงินมาคืนได้ไหมนะมันไม่เอามาคืนฮะไปตามจับได้ก็เท่านั้นไปตามจับมาได้ก็มันก็ยอมติดคุกตัดสินมา20ปีติดจริงๆแล้ว2ปีกว่าคุณคิดเอาครับแล้วนี่คือการออกกฎหมายเพื่อเอื้อเจ้าสัวแล้วก็วงการสีดำนะครับใครที่มีเงินซ่อนอยู่ในใต้ถุนนะฮะชั้นดินเนี่ยใต้ดินเนี่ยเอาเงินสีดำเนี่ยฮะมาซื้อที่เหล่านี้แหละภายใน3ปีเปลี่ยนเป็นสีขาวทันทีคิดอะไรคิดให้หนักครับสลิมครับคิดให้ทันนะฮะคิดให้ทันลูกหลานเราจะแย่นะครับและตัวเราเองจะแย่เองจิตสปานาจีหน้าจอครับกดชมเพื่อนต่างแล้วกดนี้ฮะจิตสปานาจอกดติดตามตั้มนาโคย่าฮะสวัสดีครับ